ดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแหม่มก็ว่างนะก็เลยไปเดินเล่นนะคะก็ไปเจอเถาวัลย์นะไปเจอเถาวัลย์เป็นเส้นๆก็เลยนำมาสานกันค่ะเอาไว้เป็นที่ใส่ดอกไม้นะคะเล็กๆแบบนี้นะคะเห็นไหมเอาไว้แต่งบ้านนะคะสวยๆเถาวัลย์นะคะนี่ก็จะทำเป็นรูปหัวใจก็ได้นะคะก็ตอนนี้อากาศหนาวเนาะก็ทำเผื่อไว้เดี๋ยวพออากาศร้อนนะคะแม่แหม่มก็จะได้เผื่อเอาใจกันมาไว้เสียบกุหลาบให้มันสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้แต่งบ้านนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำค่ะง่ายๆจริงๆมันก็แค่ขึ้นโครงเองนะขึ้นโครงตามแบบที่เราต้องการนะคะแล้วเราก็แค่สานขัดลายหนึ่งธรรมดาแค่นั้นเองค่ะนี่ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะทำงานนะคะก็ต้องขึ้นโครงก่อนนะคะเราอยากได้ให้ออกมารูปร่างหน้าตาแบบไหนแล้วก็ขึ้นเคิร์ฟอันนี้ก็คือเถาวัลย์ที่ไปเก็บมานะคะอันนี้ตอนแรกแบบทำแบบนี้ก่อนขึ้นโครงประมาณนี้นะคะขึ้นโครงแบบนี้ก่อนแล้วก็เห็นไหมเนี่ยค่ะขึ้นโครงด้านหน้าเสร็จปุ๊บเอาเถาวัลย์มาพันกันให้เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มาต่อกันแบบนี้นี่ที่ฐานมาต่อกันเสร็จปุ๊บใช้ไม้อีกอันหนึ่งอะค่ะมัดข้างบนนี่แล้วก็ต่อตรงนี้เห็นไหมมันก็จะเป็นทรงแบบนี้ละเนี่ยค่ะก็เถาวัลย์นะคะมันเป็นทรงอิสระเนาะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมือนออกมานะคะไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแหม่มก็นี่ก็จะขึ้นทรงอีกขึ้นแนวตั้งนะคะขึ้นแนวตั้งเดี๋ยวจะดูสัก1 2 3 4 5 6อาจจะขึ้นแนวตั้งสัก6เส้นขึ้นแนวตั้งสัก6เส้นก็คือข้างบนเนี่ยเอาหนังยางนะคะมัดไว้ก่อนแล้วเราก็เสียบไปเพราะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้เถาวัลย์มามัดนี่เสียบไปแบบนี้วิธีขึ้นแนวตั้งของแม่มแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่มันก็จะได้แบบนี้นี่ขึ้นเป็น4โอเคเห็นไหมคะแหม่มขึ้นโครงไว้แล้วนะเห็นไหมนี่ขึ้นโครงไว้ประมาณนี้นี่เห็นไหมคะขึ้นโครงไว้จากเมื่อกี้นี้ที่ให้ดูขึ้นโครงเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เถาวัลย์เนี้ยนะคะใช้เสาเถาวัลย์สานนะคะตามอิสระเลยก็คือช่องเว้นช่องเนี่ยก็ช่องนึงแล้วก็เว้นช่องนึงอย่างเงี้ยเขาก็จะได้ขัดกันค่ะแล้วเราก็สานนะคะแถวต่อไป1 เว้น 1 เว้น 1เหมือนกันค่ะแล้วก็สานไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเห็นไหมแหม่มสานมาก็ประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็ทำข้างหน้าให้มันเทๆนะข้างหลังจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ส่วนหูหิ้วนี่ค่ะไอ้เถาวัลย์เนี่ยที่ตอนที่ไปเก็บมามันก็พันกันอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะทำแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้ค่ะแล้วก็พันอันนี้ลงมาเก็บเฉยๆพอเราพันด้านบนใช่ไหมพันด้านบนแบบนี้ให้เขาเป็นห่วงใช่ไหมคะเนี่ยเราสามารถมาผ่านตรงนี้ได้อีกเขาจะได้เก็บเป็นการซ่อนไปเนี่ยค่ะก็พันมาเรื่อยๆแล้วก็เน็บนะไหนเน็บได้ก็เน็บให้มันแน่นไปให้มันเกาะแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันก็เน็บข้างนี้ลงมาเน็บลงมาเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเห็นไหมคะมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นรูปทรงออกมาก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็คลาสสิกไปคนละอย่างนะคะเดี๋ยวเราก็เอาต้นไม้ดอกไม้ไปแขวนกันค่ะนี่ค่ะเราก็เอาถ้วยเล็กอะถ้วยเล็กนะคะรองไว้ตรงนี้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวรดน้ำแล้วเดี๋ยวมันจะหกนี่แล้วเราก็เอากระถางดอกไม้ต้นไม้นะคะที่เราชอบเนี่ย
ไงแหม่มปลูกต้นนี้ไว้ใช่ไหมดูสวยดีออกลูกแดงๆนี่ก็มาแขวนไว้แบบนี้ก็ได้นี่ค่ะก็ใส่ไว้แบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้ที่แขวนจากเถาวัลย์เก๋ๆนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะนี่ค่ะเถาวัลย์นะคะถ้าเรามองว่ามันไร้ค่ามันก็ไร้ค่าแต่ถ้าเราจับมันมาแปรรูปนะคะมันก็ดูมีคุณค่าต่อจิตใจนะคะก็ลองทำดูค่ะคลิปนี้แบ่งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ